หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปอย่างรวดเร็วฉันยังมึนกับเรื่องต่างๆไม่หายเลยล่ะค่ะแต่ก็ยังดีนะคะคือฉันยังเที่ยวประเทศที่น่าทึ่งนี้ไม่ทั่วเลยล่ะค่ะอยู่ในเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของเบลเยียมอันทเวิร์ปและกำลังใช้เวลาช่วงบ่ายเดินเที่ยวด้วยตัวเองก่อนที่จะมีไกด์มาพาฉันไปเที่ยวฉันเริ่มต้นที่โกรเทอร์มาร์กสถานที่พบปะของศตวรรษที่16ซึ่งมีศาลากลางและอาคารสมาคมอันโด่งดังสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ฉันรักการเดินเล่นในเมืองนี้เพราะฉันรู้ว่าต้องมีสถานที่สวยๆให้เห็นตลอดทางแน่นอนค่ะศาลากลางถูกสร้างขึ้นในยุคทองของอันทเวิร์ปและยังเป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองส์ด้วยตรงกึ่งกลางจะมีตราอามประจำดัชชีแห่งบราบันต์ประจำรัฐมาเกรฟของอันทเวิร์ปและพระเจ้าฟิลิปที่2แห่งสเปนรูปปั้นของนักบุญผู้อุปถัมภ์เมืองสามารถมองเห็นได้เหนือตราอามของพระเจ้าฟิลิปขึ้นไปและบนยอดของอาคารพญาอินทรีหน้าตาดุร้ายกำลังมองตรงไปยังเอสลาชาเปลหรือ The Imperial City ศาลากลางถูกล้อมรอบด้วยอาคารสมาคมต่างๆเช่นอาคารนี้ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่18แต่จุดสังเกตกลับเป็นน้ำพุบลาโบที่ได้ถ่ายทอดตำนานชื่อดังของอันทเวิร์ปเอาไว้น้ำพุแสดงให้เห็นถึงตอนที่ซิวิอุสบราโบตัดมือของยักษ์อันติโกนทิ้งลงแม่น้ำตำนานเล่าว่าอันติโกนเป็นยักษ์ที่คอยเก็บค่าผ่านทางเรือทุกลำที่ต้องการแล่นเข้าเมืองถ้าใครไม่ยอมจ่ายก็ต้องโดนตัดมือบราโบฮีโร่ของเราปราบยักษ์ตนนี้ได้สำเร็จจนทำให้เมืองสงบสุขสืบมาใกล้ๆกับโกรเทอร์มาร์กยังมีสถานที่เก่าแก่ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ด้านหลังของฉันตอนนี้นะคะก็คือมหาวิหารแม่พระเป็นวิหารโรมันคาทอลิกความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่เห็นนี้ถูกสร้างแบบโกธิกสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับมหาวิหารแห่งนี้คือถูกสร้างในปี1352สร้างเสร็จในขั้นต้นราวๆปี1521ค่ะแต่อย่างที่ว่านั่นแหละค่ะการก่อสร้างไม่สามารถเสร็จสิ้นได้ค่ะจะเห็นได้ว่าแม้แต่ตอนนี้ก็ยังมีการซ่อมแซมปรับปรุงอยู่เรื่อยๆค่ะแต่อย่างไรก็ตามความสวยงามและสง่างามสมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกของโลกนี่เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิกที่ใหญ่ที่สุดในเบลเยียมและยังคงเป็นอาคารที่สูงสุดในเมืองด้วยความสูง123เมตรและหน้าจั่วของทางเข้าหลักถูกตกแต่งด้วยงานแกะสลักสไตล์นีโอโกธิก
แสดงเรื่องราวของวันสิ้นโลกเห็นไหมคะนี่คือเหตุผลที่ฉันรักการเดินเล่นในเมืองนี้ค่ะเพราะมีสถานที่มากมายที่ถูกหยุดเวลาและเก็บรักษาไว้อย่างดีตอนนี้ฉันอยู่ที่บริเวณท่าเรือซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโกรเทอร์มาร์ค่ะ